จุงกะสวัสดีจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็หิมะก็ตกคนก็หิวกินข้าวปุ้นเนาะก็เลยต้องออกไปซื้อข้าวปุ้นทำก้างหิมะนี่แหละจ้าก่อนที่ไปซื้อข้าวปุ้นก็ต้องขุดรถขุดหิมะออกจากรถแม่หิมะก็หลายซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเต็มบึบอยู่เนาะขี้ข้านก็ขี้ข้านบัดหิวก็หิวละบัดนี่ก่อนที่เราจะขูดหิมะออกจากรถเราต้องทำการสตาร์ทรถไว้ก่อนเพื่ออุ่นเครื่องอุ่นข้างในเพราะว่าอากาศมันหนาวเราก็เปิดฮีเตอร์ไว้ให้ข้างในมันอุ่นช่วงที่เปิดฮีเตอร์ไว้ช่วงที่สตาร์ทรถไว้เราก็มาขูดหิมะต่อเรื่อยๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าฮีเตอร์คืออะไรฮีเตอร์คือเครื่องทำให้มันอุ่นถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนแอร์ทำให้มันเย็นแต่ที่เนี่ยน่ะเขาจะเป็นฮีเตอร์จะทำให้มันอุ่นมันจะตรงข้ามกับบ้านเราก็กลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแต่ยังไม่ขึ้นบ้านขอแวะเก็บภาพสวยๆไปฝากคนทางบ้านก่อนบนเนินมันสวยดีก็เลยอยากปีนขึ้นไปบนเนินเพื่อที่จะไปเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนแต่ลืมคิดไปว่ามันลื่นค่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยรอยดิฉันเองค่ะล้มแบบคว่ำหน้าค่ะโอ้อยากอายคนจนดีนะไม่มีคนเห็นล้มเสร็จลุกขึ้นมองซ้ายมองขวาโอ้ยดีใจไม่มีคนเห็นดีนะโชคดีไปวันนี้อากาศ1องศาวันนี้ไม่ติดลบถ้าติดลบรถจะเป็นน้ำแข็งเลยอันนี้ไม่ใช่หิมะแรกของปีนะคะหิมะแรกของปีเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแต่มันละลายไปหมดแล้วอันนี้ก็ตกมาใหม่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวไปทำน้ำยาขนมจีนก่อนค่ะหิวขอบคุณมากๆที่รับชมอรกุล